สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฝนตุงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับ3ทีมที่น่าสนใจนะครับจะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเซเซโซโอซาก้าไปได้เลยครับวันนี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างอุระเรสนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมเจลีกครับนะครับสำหรับทีมอย่างเซเซโซซาก้านะครับผลงาน3เกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับตอนนี้ฟอร์มการเล่นก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างอุระเรสนะครับซึ่งถือผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับ4เกมหลังสุดชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับคู่นี้เฮดทูเฮดเจอมาในช่วงหลังก็เป็นทางทีมอย่างเซเรโซโอซาก้าแหละครับที่ทำได้ดีกว่าชนะมา2เกมรวดดังนั้นเกมนี้นะครับผมเชื่อทีมอย่างเซเรโซโอซาก้านะครับผลงานกำลังดีแบบนี้เกมนี้ได้เล่นในบ้านก่อนนะครับก็เชื่อพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่นี้เชียร์ทีมอย่างเซเรโซโอซาก้าไปได้เลยนะครับทีมที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมชาติเวียดนามไปได้เลยครับวันนี้จะเล่นเกมอุ่นเครื่องนะครับกับทีมชาติสิงคโปร์สำหรับทีมชาติเวียดนามนะครับผลงาน3เกมหลังสุดอาจจะไม่ค่อยดีก็จริงนะครับชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวแต่ใน3เกมที่ว่านี้นะครับเจอทั้งญี่ปุ่นเจอกับทั้งโอมานมานะครับเรียกได้ว่าเจอของแข็งทั้งนั้นนะครับตอนนี้พวกเขายกระดับตัวเองนะครับก้าวไกลไปกว่าระดับอาเซียนแล้วนะครับสำหรับทีมชาติเวียดนามวันนี้นะครับเวียดนามนะครับจะเจอทีมชาติสิงคโปร์นะครับซึ่งถือผลงานช่วงหลังไม่ดีซะเลยครับ4เกมหลังสุดชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเกมนี้ครับเลือกเชียร์ทีมชาติเวียดนามไปดีกว่านะครับเจอบอลระดับอาเซียนแบบนี้เวียดนามเอาอยู่และคิดว่าน่าจะสามารถชนะได้นะครับเชียร์เวียดนามไปได้เลยนะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับศึกยูฟ่าเนชั่นลีกให้เลือกเชียร์ทีมชาติยูเครนไปได้เลยครับวันนี้พวกเขาจะยกพลนะครับบุกไปเยือนทีมชาติสกอตแลนด์สำหรับทีมชาติยูเครนนะครับผลงานในช่วงหลังก็ถือว่าเป็นทีมที่แพ้ยากมากครับ13เกมหลังศึกทุกรายการแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับฟอร์มการเล่นกำลังลงตัวเป็นทีมที่แพ้ยากวันนี้นะครับจะบุกไปเยือนทีมชาติสกอตแลนด์ซึ่งถือว่าฟอร์มการเล่นช่วงหลังก็ผลงานก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับชนะนัดแพ้นัดชนะนัดแพ้นัดมาแบบนี้4เกมติดแล้วนะครับดังนั้นเกมนี้ซื้อความแน่นอนของฟอร์มการเล่นทีมชาติยูเครนไปดีกว่านะครับบุกไปเยือนเกมนี้พวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นถึงหน้า3แต้มได้คู่นี้เชียร์ยูเครนไปได้เลยนะครับเอาละครับ3ทีมในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเซโซโอซาก้าให้เชียร์ทีมอย่างเวียดนามและปิดท้ายครับให้เชียร์ทีมชาติยูเครนไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่มังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฝนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ